ีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลกูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่านะครับกับผมแป๊บคลิปนี้จะเป็นคลิปทดสอบนะครับเป็นการวิ่งครั้งแรกของรองเท้าคู่นี้ครับไปนั่นก็คือ ASICS Superblast 2นั่นเองนะครับก็เริ่มเลยเอาแบบสั้นๆนะคลิปนี้เริ่มจากการเดินนะครับการเดินผมว่ามีความมั่นคงมากๆนะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะมั่นคงกว่ารุ่นแรกด้วยซ้ำนะครับก็ถึงแม้จะมีความสูงถึง45มิลลิเมตรนะครับก็ไม่ได้รู้สึกแบบไม่มั่นคงหรือว่าพลิกล้มอะไรเลยนะเนื่องจากตัวฐานของรองเท้ามันก็มีความกว้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะที่เดินพักหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับให้รถผ่านไปก่อนเสียงดังนะครับเพราะนั้นเรื่องการเดินมั่นคงเลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับสำหรับใครที่ไม่ชินหรือว่าไม่คุ้นชินกับรองเท้าที่มีความสูงมากๆก็ต้องปรับตัวก่อนนะแต่ว่าในเรื่องการเดินผมว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าอาจจะต้องปรับตัวตอนการวิ่งนั่นเองนะครับโอ้โหดูแดดดิสุดยอดวะมาถึงวิ่ง Jogging Easy Pace นะครับของผมก็วิ่งเพสช้าๆ 7.5-8 ก็ซัพพอร์ตดีครับมันเป็นโฟมที่ไม่ได้นุ่มยวบยุบนะครับโฟม FF Turbo Plus เนี่ยก็จะเบสก็ยังค่อนข้างนุ่มแต่ว่าไปทางนุ่มแน่นนะครับนุ่มแน่นเฟิร์มก็สบายดีไม่มีใครถามว่าเป็นอะไรใช่ไหมก็สบายครับวิ่งช้าๆได้เรื่อยๆแต่ทีนี้ในย่านเพสจ็อกกิ้งเนี่ยผมว่าโฟม FF Turbo Plus เนี่ยมันไม่ได้ทำงานอะไรมากนะครับมันไม่ได้รู้สึกว่าเขาเรียกอะไรเด้งหรือมีแรงส่งอะไรนะครับวิ่งช้าๆอย่างนั้นเนี่ยมันจะแบบไปได้เรื่อยๆธรรมดานะครับแต่ใดๆเลยก็คือการซัพพอร์ตรอบๆรองเท้าเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับก็คือไม่เกิดอาการสะท้านใดๆนะพอวิ่งเร็วขึ้นมาหน่อยเร็วขึ้นมาหน่อยในย่านที่แบบเพสทั่วไปที่ผมใช้งานอ่ะย้อนแสงเดินกลับก่อนเพจทั่วไปที่ผมใช้งานก็คือประมาณเพจ6 4 5ถึง7อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็รู้สึกว่าสมูทลื่นไหลนะครับรองเท้าไม่ได้มีความรู้สึกกลิ้งมากนะครับมันเป็นลักษณะแบบแปะเท้าแล้วก็นวลๆไปเพราะว่าสัมผัสเท้านวลมากบอกเลยสัมผัสเท้าภายในเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแข็งกระด้างใดๆเลยนะไม่มีความแข็งสะท้านสะเทือนใดๆเลยก็คือมันไม่ได้นุ่มด้วยนะบอกไม่ถูกมันนวลๆละมุนเท้าอ่ะก็ถ้าวิ่งในเพสทั่วไปเนี่ยผมว่าไปได้เพลินๆนะไปได้เพลินๆยาวๆเหมาะกับการลองรันพอสมควรเลยนะครับไม่ได้พอสมควรเหมาะกับการลองรันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ทีนี้พอเร่งความเร็วขึ้นมานิดนึงแบบเพสประมาณ5ปลายถึง6ครึ่งนะครับ5ปลายๆถึง6ครึ่งเนี่ยบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี่ยแหละเพจเนี่ยแหละครับย่านนี้แหละที่ผมมีความรู้สึกว่าเออรองเท้าคู่นี้มีอรรถประโยชน์ละนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคุณสมบัติจากโฟมที่เห็นชัดแล้วนะครับวิ่งประมาณเพจสัก5 4 5จนถึงไม่เกิน6ครึ่งเนี่ยโหเหมือนกดสูตรติดจริงเอาแค่เพจนี้ก่อนนะ5 4 5ถึงไม่เกิน6ครึ่งนะผมว่าโคตรมันเลยคือโฟมเด้งเลยจากที่วิ่งช้าๆชิวๆหรือวิ่งเพจ7อะไรเงี้ยมันก็ไปเรื่อยๆไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับแต่พอเพิ่มความเร็วในย่านประมาณนั่นแหละประมาณไม่เกิน6ครึ่งนะครับ5 4 5 6ครึ่งเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสนุกเออตอนแรกผมก็ยังคิดเลยแบบวอร์มอัพวันนี้วิ่งไป16โลนะครับตอนที่วอร์มชิวๆจ็อกแบบ7ครึ่งอะไรเงี้ยก็แบบเริ่มมีอะไรในใจแล้วแบบก็ไม่ได้อะไรมากนี่ว่าแต่พอลองเพิ่มความเร็วหวดไปดูเนี่ยโอ้โหเอาแค่6ครึ่งก็สนุกแล้วครับรู้สึกได้เลยว่ามีแรงจากโฟมนะครับเด้งส่งแบบชัดเจนเลยต้องใช้คำนี้ชัดเจนมากๆเลยนะครับทีนี้แอบลองหวดๆนะครับในเรสพอวิ่งจบอะลองหวดแบบ3ปลาย4ครึ่งโหเด้งนะเด้งส่งแต่ว่าถ้าใครที่วิ่งความเร็วระดับนั้นแล้วเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเรสเพสนะครับเป็นเพสแข่งที่ความเร็วประมาณแบบต่ำกว่า5อย่างเงี้ยผมว่ามันจะเจออาการแบบ
ยุบๆสูญเสียแรงนิดนึงนะครับแล้วก็วิ่งนานๆผมไม่แน่ใจว่าถ้าวิ่งความเร็วจัดๆอย่างนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักเล็กน้อยก็เป็นได้นะครับมาถึงข้อที่ควรตั้งข้อสังเกตกันนิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องหน้าเท้าผมว่าผมเป็นคนที่มีอาการเท้ากว้างนิดหนึ่งนะครับพอมาวิ่งจริงเนี่ยมีความรู้สึกว่านิ้วก้อยเบียดๆนะนิ้วก้อยทั้งสองข้างเลยมีความแบบถูกมันแบบเนี่ยรูปทรงมันเหมือนบีบเท้าเราให้โค้งๆเข้ามาครับตรงบริเวณนิ้วโป้งไม่มีปัญหานะด้านข้างอ่ะครับด้านข้างเท้าด้านในไม่มีปัญหาแต่ว่านิ้วก้อยทั้งสองข้างเนี่ยด้วยความที่เท้าผมบานนิดนึงอ่ะมันก็เลยเหมือนถูกบีบอบกระชับนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นแคนดิเดตอีกคู่นึงนะที่ถ้าไม่ใช่รองเท้าคาร์บอนเนี่ยผมก็แอบลุ้นนะว่าคู่นี้ก็น่าสนใจที่จะเอาไปฟูลแรกนะครับแต่ทีเนี้ยพอมันมีเรื่องปัญหานิ้วแบบเปียกๆนิดนึงเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันนี้แค่ประมาณ 16K นะครับ16กิโลก็ยังไม่ได้บาดเจ็บระคายเคืองแต่อย่างใดนะแต่ว่าถ้ายาวกว่านั้นเนี่ยก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการระบายอากาศดีนะแต่ว่าวันนี้ผมแบบพอวิ่งไปแล้วมีพักช่วงหนึ่งครับก็แบบเอาน้ำลาดตัวอะไรเงี้ยพอเหมือนน้ำมันไปเปียกบนอัปเปอร์อ่ะมันรู้สึกว่าชื้นๆนิดนึงไม่รู้นะเดี๋ยวต้องมีโอกาสต้องเอาไปลองวิ่งจริงจังในสนามอีกทีนึงแล้วกันนะครับข้อสังเกตก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าภาพรวมเนี่ยผมว่ามันเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการวิ่งยาวๆนะครับจะบอกว่า long slow distance เนี่ยก็พูดยากเพราะว่าวิ่งยาวด้วยความเร็วต่ำเนี่ยความเร็วของแต่ละคนมันร้อนชิบเป่งความเร็วของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงแต่ผมมองว่าคู่นี้นะถ้าจะวิ่งให้สนุกต้องวิ่งแบบประมาณเพซต้องไม่ใช่7อ่ะต้องประมาณ6ครึ่งลงไป6ต้นๆ5ลงไปเนี่ยถ้าอยู่ในย่านเนี่ยผมว่าวิ่งสนุกกับรองเท้าคู่นี้นะครับแต่ว่าถ้าวิ่งช้ากว่านั้นเนี่ยมันก็ได้อย่างนึงก็คือได้เรื่องความสบายนะครับความสบายแล้วก็ความมั่นคงในการวิ่งไกลๆนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าใครเท้ากว้างๆไปลองก่อนนะครับไปลองก่อนถ้าจะใช้ยาวๆนะไปลองก่อนเพราะมีโอกาสแบบหน้าเท้ามันเรียวอะแต่มันไม่ได้ถึงกับอึดอัดนะแต่ว่ามันแคบๆนิดนึงนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าได้ลองครบแล้วสักประมาณกี่โลดี20 30กิโลอะไรเงี้ยนี่ก็เกือบ20ใช่ไหมสัก30แล้วกันเดี๋ยวลองวิ่งอีกสัก2ครั้งนะครับก็จะเอามาฟูลรีวิวให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็สั้นๆก่อนนะก็เบื้องต้นเลยนี่ขอบคุณนะครับเสื้อสวยๆจาก No Me Soon Concept Speed นะครับใส่สบายตั้งแต่ใส่ No Me Soon มานี่ก็แบบไม่ได้ใส่แบรนด์อื่นกันอีกเลยทีเดียวนะครับแต่มีอันนึงที่แบบอยากรีวิวมากเลยอ่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆนะครับอยากให้ลองจริงคือนี่เห็นไหมเห็นไหมกางเกงครับกางเกง B ใหม่นะครับ B ใหม่กางเกงรัดกล้ามเนื้อ B ใหม่ Rest A Plus นะอันนี้บอกเลยว่างานที่แล้วผมใส่ตัว Aero Swift ไปนะครับบอกเลยว่าไม่อยากจะบอกว่า B ใหม่ดีกว่านะไม่กล้าพูดอย่างนั้นนะครับตัวนี้ซื้อเองนะ B ใหม่ตัวนี้ซื้อเองนะครับไม่อยากจะพูดว่าดีกว่าแต่ต้องอย่าลืมครับว่า Aero Swift นี่ 2,000 กว่าบาทกางเกงตัวนี้ผมซื้อมาได้ในราคาประมาณ600บาทแต่ใส่สบายกว่าเยอะเดี๋ยวรีวิวให้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไป follow ใน Facebook ได้นะครับผมโพสต์แล้วก็พูดคุยกันใน Facebook บ่อยๆนะ Facebook ก็ชื่อเดียวกันเลยกูรู้บ้างไม่รู้บ้างบายแบบซิซ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับก่อนต้องสวัสดีก่อนสวยๆนะสอนลูกแล้วก็ต้องบอกตัวเองด้วยสวัสดีครับ